วอร์เดอมอร์คืออดีตปัจจุบันและอนาคตของฉันในโลกเวทมนต์ของแฮร์รี่พอตเตอร์ยุคมืดในสังคมของเหล่าพ่อมดแม่มดได้ถือกำเนิดพ่อมดผู้ชั่วร้ายอย่างลอร์ดวอเดอมอร์ผู้ที่เรียกตัวเองว่าเจ้าแห่งศาสตร์มืดและก่อกำเนิดกลุ่มผู้เสพความตายขึ้นมาอย่างลับๆพวกเขาฆ่าผู้ที่เห็นต่างและขยายอำนาจไปทั่วทุกหนแห่งความน่าหวาดกลัวนี้ถึงกับทำให้เหล่าพ่อมดแม่มดในยุคนั้นไม่กล้าเอ่ยชื่อเจ้าแห่งศาสตร์มืดและเลี่ยงไปใช้คำว่าคนที่คุณก็รู้ว่าใครช่วงเวลาหลังจากที่เขาเรียนจบจากฮอกวอตส์และยุคเรื่องอำนาจของเขาอยู่ในภาพยนตร์และได้เห็นเพียงแค่ช่วงที่เขาคืนชีพกลับมาพร้อมด้วยใบหน้าที่แทบจะไม่สามารถเรียกว่าหล่อเหลาได้เหมือนเก่าแต่ก็ยังโชคดีค่ะที่ในฉบับภาพยนตร์ยังมีบางภาพเล่าย้อนอดีตไปถึงครั้งที่วอลเดมอร์ยังเป็นเด็กและในช่วงวัยรุ่นเพียงสั้นๆไม่กี่นาทีเท่านั้นค่ะซึ่งอย่างที่ทุกคนทราบประวัติของลอร์ดวอลเดมอร์หรือชื่อในอดีตอย่างทอมลิตเติลที่เขานั้นเป็นเด็กชายผู้ที่มีใบหน้าอันหล่อเหลาเหมือนพ่อมาร์เกิลของเขาไม่มีผิดแม้เจ้าแห่งศาสตร์มืดอย่างเขาจะไม่ได้สนใจในใบหน้าอันงดงามที่มีมาตั้งแต่กำเนิดมากนักเพราะไปฝากฝ่ายอยู่กับศาสตร์มืดแต่แอนมาเชื่อว่าคนที่กดเข้ามาดูคลิปนี้เนี่ยจะต้องสนใจอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าแอนมาเนี่ยก็สนใจเช่นเดียวกันนะคะก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยละค่ะ What are you dreaming aboutและคลิปนี้ค่ะแอนมาขอรวมนักแสดงทั้งหมดที่รับบทเป็นทอมลิดเดิลหรือลอร์ดวอลเดมอร์ในภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์กันค่ะจะมีใครบ้างตามมาดูกันเลยฮีโร่ฝ่ายจิฟฟินปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมในฉากที่ศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์ได้พาแฮร์รี่พอตเตอร์หวนกลับไปยังอดีตครั้งเมื่อเขาเจอกับทอมริดเดิลเป็นครั้งแรกโดยที่ไม่ได้คาดคิดว่าหลังจากนั้นเด็กชายเลือดผสมในบ้านเด็กกำพร้าคนนี้จะกลายเป็นจอมารผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเวทมนต์ที่เหล่าพ่อมดแม่มดต่างหวาดกลัวในฉากนี้นะคะทำให้เราได้เห็นเด็กชายทอมที่มีใบหน้าหล่อเหลาตั้งแต่วัยเยาว์ค่ะภายใต้ใบหน้าน่ารักของเด็กชายแฝงด้วยแววตาของความโกรธแค้นและเลือดเย็นเขารับรู้ได้ว่าตัวเองมีบางอย่างพิเศษแตกต่างจากเด็กทั่วไปและเผยให้เห็นว่าแม้จะเป็นเพียงเด็กชายตัวเล็กๆนะคะแต่ทอมก็เผยด้านมืดอย่างการใช้เวทมนต์ทำร้ายเด็กในบ้านเด็กกำพร้าและขโมยของเล็กๆน้อยๆค่ะเด็กชายผู้มารับบทเป็นทอมลิดเดิลในภาคนี้ก็คือฮีโร่ฟายทิฟฟินซึ่งเป็นหลานชายแท้ๆของลาฟายผู้รับบทเป็นจอมมารในร่างที่เราเห็นกันเป็นตัวหลักนั่นเองค่ะผู้กำกับจึงเลือกฮีโร่มารับบทเป็นทอมลิดเดิลในวัยเด็กเพราะทั้งสองเนี่ยมีแววตาที่คล้ายกันค่ะฮีโร่ไฟทิฟฟินนะคะปัจจุบันอายุ24ปีค่ะผลงานอื่นๆที่โดดเด่นนะคะฮีโร่เป็นที่รู้จักจากการเป็นนายแบบนิตยสารค่ะด้วยความสูงถึง188เซนติเมตรและได้ร่วมงานกับแบรนด์ดังมากมายทั้ง Dolce & Gabbana, Dior และ H&M ผลงานสร้างชื่อของฮีโร่นะคะคือ After ภาพยนตร์โรแมนติกวัยรุ่นกับฉากเลิฟซีนสุดร้อนแรงในบทฮาดินหนุ่มหล่อลุคแบดบอยที่ดาเมจกระชากใจสาวๆและด้วยความฮอตของเขานะคะตอนนี้ After ซึ่งออกฉายทาง Netflix นะคะมีการสร้างภาคต่อมาแล้วถึง3ภาคด้วยกันค่ะและในอนาคตก็กำลังจะมีภาคที่4ตามมาด้วยค่ะคริสเตียนครูสันปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาค Harry Potter กับห้องแห่งความลับในฉากที่ห้องแห่งความลับค่ะแฮร์รี่ได้พบกับทอมริดเดิลในช่วงวัยรุ่นผ่านสมุดบันทึกที่เขาใช้ตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่ที่ฮอกวอตส์ค่ะจากในภาคแรกนะคะร่างจริงของจอมมารยังไม่แข็งแรงค่ะในภาคที่2เขาจึงพยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงโดยผ่านสมุดบันทึกซึ่งเป็นฮอครัชชิ้นแรกของเขาค่ะทำให้ในภาค2นี้นะคะเราจะได้เห็นทั้งภาพย้อนอดีตในเหตุการณ์สั้นๆที่ทอมริดเดิลในช่วงวัยรุ่นเนี่ยเติบโตมาเป็นหนุ่มหล่อบุคลิกสง่างามและเต็มไปด้วยแผนการที่ซับซ้อนและชั่วร้ายค่ะเขาเป็นเด็กบ้านเซอร์ริทิรินที่โดดเด่นและฉลาดสำหรับแอดมาแล้วเนี่ย
ฮีโร่ฟาทิฟฟินเนี่ยเป็นตัวแทนของทอมในวัยเด็กที่ยังสับสนและน่าสงสารค่ะส่วนคริสเตียนครูสันคือทอมที่เติบโตมาเป็นหนุ่มหล่อสง่าทะเยอทะยานและมีความคิดแยบยลเกินเด็กหนุ่มในวัยเดียวกันค่ะแอนมาคิดว่าการปรากฏตัวของทอมบริดเดิลในภาคนี้เนี่ยนอกจากจะทำให้เราได้เห็นว่าเขามีรูปลักษณ์ที่งดงามแล้วเนี่ยยังทำให้เห็นด้วยว่าตลอดเวลาที่เขาเติบโตมาในฮอกวอตส์เนี่ยเขามีความหมกมุ่นอยู่กับชาติกำเนิดของเขามากจนไม่สนสิ่งอื่นๆที่เด็กวัยเดียวกันจะทำค่ะคริสเตียนครูสานเองเนี่ยก็มีหน้าตาที่หล่อแบบย้อนยุคบวกกับภาพย้อนอดีตสีขาวดำก็ชวนให้คนดูเนี่ยเหมือนได้เข้าไปเห็นภาพเก่าในสมุดบันทึกของทอมริดเดิลพร้อมๆไปกับแฮร์รี่ได้อย่างน่าเหลือเชื่อเลยค่ะคริสเตียนครูสานนะคะปัจจุบันอายุ43ปีค่ะผลงานอื่นๆที่โดดเด่นก่อนจะมารับบทเป็นทอมริดเดิลเนี่ยคริสเตียนครูสันรับบทเล็กๆในซีรีส์อังกฤษย้อนยุค The Forsyth Saga และภาพยนตร์เรื่อง The Hours ตามด้วยซีรีส์ย้อนยุคสไตล์ผู้ดีอังกฤษอีกหลายเรื่องค่ะและบทสมทบในซีรีส์แนวสืบสวน Blue Bloods และ The Equalizer ผลงานล่าสุดอย่าง Blood Brothers ก็เป็นหนังย้อนยุคอีกเช่นเดียวกันค่ะแฟรงค์ดิลเลนปรากฏตัวในภาพยนตร์ภาคแฮร์รี่พอตเตอร์กับเจ้าชายเลือดผสมในฉากความทรงจำของศาสตราจารย์ฮอลเลสสลักฮอนอาจารย์วิชาปรุงยาและอดีตอาจารย์ประจำบ้านสลิธีรินค่ะที่ได้พูดคุยกับทอมริดเดิลหนึ่งในลูกศิษย์คนโปรดของเขาภาพอดีตแสดงให้เห็นว่าทอมเป็นเด็กชายที่เนียบฉลาดและมีเสน่ห์เขาสามารถพูดจาประจบยกยอและโน้มน้าวใจศาสตราจารย์ฮอลเลสจนได้ข้อมูลหลายๆอย่างรวมไปถึงศาสตร์มืดขั้นสูงอย่างการสร้างฮอร์ครัชนี้จึงเป็นความทรงจำที่สำคัญค่ะที่จะสามารถล้วงความลับของลอร์ดเวอร์เดมอร์มาได้ทอมริดเดิลในภาคนี้นะคะรับบทโดยแฟรงค์ดิเลนอาจจะดูเป็นเด็กกว่าในช่วงที่เราเห็นคริสเตียนครูสันในภาคห้องแห่งความลับค่ะแต่แฟรงค์เนี่ยก็สามารถส่งพลังความชั่วร้ายออกมาได้ดีผ่านสายตาของเขาค่ะเรียกได้ว่าเป็นวัยเด็กอีกช่วงที่เราได้เห็นถึงความกระหายที่จะเรียนรู้ศาสตร์มืดของทอมริดเดิลและความเยือกเย็นเกินวัยที่ทั้ง3ภาคเนี่ยแสดงทำได้ดีกันคนละแบบค่ะปัจจุบันแฟรงค์ดิเลนอายุ30ปีค่ะเขาเป็นลูกชายแท้ๆของสตีเฟนดิเลนผู้รับบทสแตนนิสบาลาเทียนจากซีรีส์ Game of Thrones ผลงานอื่นๆที่โดดเด่นของเขานะคะหลังจากรับบทเป็นทอมริดเดิลในปี2009เนี่ยแฟรงค์ดิเลนไม่ได้ก้าวเข้าสู่วงการนักแสดงค่ะแต่กลับมารับบทงานแสดงอย่างจริงจังอีกทีตอนอายุ23ปีในซีรีส์เรื่อง Sense 8และซีรีส์ภาคแยกของ Walking Dead ในชื่อ Fear the Walking Deadผลงานล่าสุดของเขาคือ Vienna and the Phantoms และมินิซีรีส์แนวย้อนยุคเกี่ยวกับตำนานงูแห่งท้องทะเลซึ่งกำลังจะออกฉายในปีหน้าทาง Apple TV อย่าง SS Serpents ประกบทอมฮิดเดลสตันและเครเดนร่วมด้วยเกลมองปอเอซีที่เคยรับบทเป็นเฟลเดอรากูด้วยค่ะและตบท้ายด้วยลาฟไฟค่ะผู้รับบทลอร์ดเวอร์เดมอร์ที่เราจะเห็นเขาในรูปลักษณ์ของจอมมารผู้ชั่วร้ายผิวขาวซีดหัวล้านและจมูกที่ผิดรูปร่างซึ่งในหนังสือบรรยายเอาไว้ว่าใบหน้าของเขาเนี่ยคล้ายกับงูค่ะลาฟไฟเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักแสดงรุ่นเก่าที่มีผลงานการแสดงเด่นๆในฮอลลีวูดมาแล้วกว่า70เรื่องค่ะแล้วก็เป็นหนุ่มฮอตขวัญใจสาวๆในยุค90ด้วยนะราฟายเป็นนักแสดงชาวอังกฤษที่มีผลงานทั้งหนังอังกฤษและอเมริกันเลยค่ะปัจจุบันอายุ59ปีมีผลงานดังๆมากมายอาทิเช่น Schiller List พยัคฆ์ร้าย007 Cast of Titan The Grand Budapest Hotels และ Made in Manhattanในตอนแรกเนี่ยเขาเกือบจะปฏิเสธบทลอร์ดวอเดอมอร์ไปแล้วค่ะแต่ไมค์นิวเวลผู้กำกับภาค4แฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคีคิดว่าบทนี้เหมาะกับราฟไฟค่ะซึ่งจะเป็นภาคที่ลอร์ดวอเดอมอร์ได้มาปรากฏตัวให้เห็นจริงๆต่อหน้าแฮร์รี่เป็นครั้งแรกค่ะลาฟายเองเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าบทนี้เนี่ยเหมาะกับเขามากนักนะคะแต่ว่าน้องสาวของเขาที่มีลูกเป็นแฟนหนังสือแฮร์รี่พอตเตอร์บอกว่าพี่ต้องรับบทนี้ให้ได้นะหลังจากนั้นเขาจึงมาคิดทบทวนใหม่อีกรอบค่ะและสุดท้ายเขาก็รับบทนี้ไปในที่สุดค่ะข้าจะฆ่าเจ้าซะแฮร์รี่พอตเตอร์ข้าจะทำร้ายเจ้าทิ้งหลังจากคืนนี้ก็จะไม่มีใครสงสัย
ในพลังของเขาลาฟายออกแบบตัวละครนี้เนี่ยให้ออกมามีชีวิตนอกหนังสือของ J.K. Rowling ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะเขาออกแบบน้ำเสียงที่ไม่ได้หนักแน่นโวยวายเสียงดังแบบตัวร้ายนะคะแต่เบาและแหบซ่านเหมือนกับเสียงของงูค่ะและใช่เลยค่ะมันออกมาดูน่าขนลุกแล้วก็น่ากลัวจริงๆค่ะตั้งแต่การปรากฏตัวครั้งแรกในแฮร์รี่พอตเตอร์กับถ้วยอัคคณีจนถึงภาคสุดท้ายแฮร์รี่พอตเตอร์กับเครื่องรางยมทูตนะคะลาฟายเนี่ยต้องมีแผ่นสติกเกอร์กลมๆมาร์กอยู่ที่ใบหน้าหลายตำแหน่งค่ะเพื่อใส่เทคนิค CG ลงไปบนใบหน้าของเขาแต่ถึงแม้จะมีจุดสีๆอยู่บนหน้าตลอดการถ่ายทำแต่ราฟายเนี่ยก็ใส่พลังความน่ากลัวเยือกเย็นและทรงพลังออกมาอย่างหนักแน่นค่ะแอบมาพูดได้เลยว่าราฟายเนี่ยเป็นนักแสดงอีกคนนึงนะคะที่ไม่ใช่แค่สวมบทบาทแต่สวมวิญญาณเข้าไปเป็นตัวละครตัวนั้นเลยก็ว่าได้ค่ะนอกจากนี้ยังไม่หมดนะคะจริงๆแล้วผู้รับบทลอร์ดวอลเดมอร์มีทั้งหมด7คนค่ะที่แอนมาไม่ได้พูดถึงก็จะมีคุณเอียนฮาร์ทผู้รับบทเป็นศาสตราจารย์ครีเรลค่ะซึ่งเขาได้ให้เสียงภาคเป็นวอลเดมอร์ที่อยู่บนหัวของเขานั่นเองค่ะอีกคนนึงก็คือริชาร์ดเบรเมอร์ค่ะเขาเป็นเจ้าของใบหน้าลอร์ดวอลเดมอร์บนหัวของศาสตราจารย์ครีเรลและในฉากที่บุกเข้าไปสังหารเจมส์และลิลลี่ที่บ้านในภาคแรกค่ะส่วนคนสุดท้ายคือไมเคิลเบเรนซึ่งมารับบทเป็นลอร์ดวอลเดมอร์ในวัยหนุ่มจากภาคเจ้าชายเลือดผสมเช่นเดียวกับฮีโร่และแฟรงค์ค่ะแต่ฉากของเขาเนี่ยถูกตัดออกไปจากภาพยนตร์เราเลยไม่ได้เห็นนักแสดงคนที่7ที่รับบทเป็นลอร์ดวอลเดมอร์นั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของนักแสดงผู้รับบทเป็นลอร์ดวอลเดมอร์ค่ะเพื่อนๆชอบนักแสดงคนไหนเป็นพิเศษคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้แอนมาลาไปก่อนสวัสดีค่ะ